สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราพบกับ BY Station ครับวันนี้ฮะ BY Station ของเราจะมาอยู่กับแอปหนึ่งนะที่ได้รับความนิยมสูงมากเลยในเพจของเรานะครับคือแอป K Plus ของธนาคารกสิกรไทยนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาตอบรวมตอบคำถามของหลายๆคนแล้วกันนะครับก็รวมวิธีการเข้าใช้งานของตัวแอปนะว่ามันเข้าด้วยวิธีการไหนได้บ้างแล้วก็รวมถึงวิธีการแก้ปัญหาเมื่อเราเปลี่ยนเครื่องและเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะทำยังไงได้บ้างด้วยนะครับก็ในเบื้องต้นคนที่ยังต้องการที่ใช้ K Plus นะครับก็ต้องโหลดแอปมาก่อนเนาะเข้า App Store นะครับหรือ Play Store ของเราเสิร์ช K Plus อันนี้แล้วก็ไปกดดาวน์โหลดได้เลยนี่ผมมีแล้วนะก็เบื้องต้นต้องมีก่อนนะครับเราจะมีสมุดหรือไม่มีสมุดก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวคราวนี้พอดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งออกเป็นกลุ่มๆให้นะครับเบื้องต้นมาดูคุณสมบัติก่อนแล้วกันนะสำหรับคนที่สามารถที่จะสมัครได้ตัว K Plus นั้นนะครับก็อายุ12ปีขึ้นไปนะมีบัตรประชาชนก็สมัครได้แล้วนะครับมีผลิตภัณฑ์นะครับของ K Plus ของธนาคารกสิกรไทยอยู่นะไปเป็นพวกบัญชีออมทรัพย์บัตรเดบิตบัตรเครดิตนะครับหรือว่าบัตรกดเงินสดใช้โทรศัพท์ครับต้องเป็น iOS 10 หรือ Android 5 ขึ้นไปและต้องสามารถที่จะเชื่อมต่อ 3G 4G ของเราได้ด้วยนะครับในการเข้าครั้งแรกนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่มีผลิตภัณฑ์ของธนาคารกสิกรไทยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มจากบัตรเดบิตก่อนเพราะง่ายสุดนะครับสำหรับคนที่มีบัตรเดบิตนะครับคุณโหลดแอป K Plus ขึ้นมานะครับเปิด K Plus มันก็จะถามเลขบัตรประชาชนแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะครับคุณก็กรอกเข้าไปกรอกเสร็จแล้วมันจะรู้ทันทีเลยว่าเรามีบัตรเดบิตอยู่เราก็เลือกกดไปเลยได้ว่าสมัครทันทีด้วยบัตรเดบิตมันจะให้เรากรอกข้อมูลบัตรของเราครับเรากรอกเข้าไปหยิบบัตรนั้นขึ้นมาครับใส่เลขที่บัตรกรอกหมายเลขบัตรครับกรอกรหัสบัตรนะครับเข้าไปมันก็จะให้ถ้าถูกต้องนะเขาก็จะให้ตั้งรหัสผ่าน6ตัวครับ2ครั้งเสร็จอันนี้คือใช้ได้เลยสำหรับคนที่มีบัตรนะครับถัดมาครับมีบัตรเครดิตหรือพวกบัตรกด Express Cash บัตรเงินสดต่างๆนะก็ใช้วิธีเดียวกันเราเข้ามาใส่เลขที่บัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดมันก็จะรู้ทันทีเลยว่าเรามีข้อมูลบัตรพวกนี้นะครับเราก็กดสมัครด้วยบัตรเครดิตนะครับคราวนี้แหละเขาจะถามข้อมูลบัตรแล้วก็หยิบบัตรขึ้นมากรอกข้อมูลตามหน้าบัตรของเรานะครับถ้าถูกต้องตัวแอปก็จะให้เราตั้งรหัส6ตัวเหมือนกัน2ครั้งใช้งานได้แล้วอีกประเภทหนึ่งครับเป็นสำหรับคนที่มีบัญชีกสิกรไทยอย่างเดียวนะเป็นพวกบัญชีเผื่อเรียกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมีบัญชีเป็นเล่มๆแบบนี้นะครับอันเนี้ยยังต้องไปเปิดบริการที่สาขาอยู่นะครับแต่เราสามารถที่จะทำรายการไปก่อนได้นะครับก็คือเข้ามาที่แอปนะกรอกเลขที่บัตรและวันเดือนปีเกิดเข้าไปนะครับเราต้องเลือกกดสมัครที่สาขาตัวแอปจะให้เราใส่ขอรับรหัสสมัครบริการครับเมื่อได้รหัสมาแล้วให้เราไปที่สาขาที่เราสะดวกภายใน24ชั่วโมงแจ้งรหัสเขานะครับเขาก็จะไปโปรเซสต่อของเขาเรากดยืนยันพอไปที่ธนาคารแล้วให้รหัสพนักงานแล้วเราสามารถที่กดดำเนินการต่อได้นะครับก็เข้าใช้งานได้เช่นกันอีกกลุ่มหนึ่งยังไม่มีผลิตภัณฑ์ของกสิกรไทยเลยพูดง่ายคือเป็นลูกค้าใหม่เลยอยากที่จะสมัคร K Plus ต้องทำยังไงขั้นแรกเขาให้ดาวน์โหลดนะซึ่งเราบอกให้ดาวน์โหลดแต่แรกแล้วนะครับโดยการสมัคร K Plus แบบยังไม่เคยมีบัญชีของกสิกรไทยเลยนะครับก็จะสามารถทำได้2ทางก็คือไปยืนยันด้วยบัตรประชาชนและยืนยันด้วย NDID นะครับซึ่งพูดง่ายคือทั้ง2วิธีนี้เราต้องไปเปิดเป็นบัญชีแบบดิจิตอลแบบไม่มีสมุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีของการยืนยันตัวตนแบบบัตรประชาชนก่อนแต่เดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไปพูดเดี๋ยวผมจะพูดคร่าวๆนะครับเพราะว่าอันเนี้ยเคยทำคลิปสอนไว้แล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นไปให้นะแล้วก็มีลิงก์ไปให้สำหรับใครที่อยากจะทำตามไปดูในคลิปผมก็ได้ทำจนสมัครเสร็จเลยนะครับอันแรกเราเข้าไปในแอปพลิเคชันให้เรากด K Plus เข้าไปนะครับให้เราไปกดเปิด KE Saving นะครับเสร็จแล้วเขาก็จะมีข้อมูลที่เรากรอกทั่วไปเนาะแล้วกรอกตามไปนะครับมาถึงจุดตรงนี้นะครับเขาจะให้เรายืนยันตัวตนเราจะยืนยันตัวตนด้วยอะไรให้เราเลือกอันที่1 นี้ผมจะพูดในส่วนของการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนก่อนการยืนยัน ตัวตนด้วยบัตรประชาชนนั้นก็คือให้เราไปติดต่อตามจุดให้บริการการยืนยันตัวตนของ K-Bank เขานะครับไม่ต้องไปที่ธนาคารก็ได้แต่เขามีจุดยืนยันตัวตนนะซึ่งจุดยืนยันตัวตนมีที่ไหนบ้างธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาตู้ ATM ที่มีสัญลักษณ์ K Check ID ซึ่งตู้นั้นเนี่ยจะมีตู้ที่แบบมีช่องให้ใส่บัตรประชาชนเนี่ยเข้าไปดูกันนะซึ่งถ้าเกิดเราเข้ามาในเว็บเขาอะมันจะมีให้ค้นหาด้วยนะครับว่าตู้เนี่ยอยู่ตรงไหนได้บ้างที่สามารถที่จะยืนยันตัวตนได้ที่ใกล้เรานะครับอันนี้มันไม่ได้มีหน้าตาโชว์นะไม่เป็นไรก็จะค้นหาตรงนี้ก็ได้หรือ3ครับร้านค้าพันธมิตรนะครับก็จะเป็น Big C Mini Big C Family Mart ไปรษณีย์ไทยเดี๋ยวเราก็มีที่ให้ค้นหาเหมือนกันถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้เคียงเรามีตรงไหนบ้างค่อนข้างเยอะพอไปถึงจุดตรงนั้นแล้วให้เราไปกดยืนยันตัวตนก็คือสอดบัตรประชาชนเข้าไปตามจุดนั้นนะครับก็สามารถที่จะเปิดได้เหมือนกันโดยขั้นตอนรายละเอียดเดี๋ยวไปดูในคลิปที่ผมเคยทำไว้แล้วกันนะครับอันนี้ก็จะมีการยืนยันตัวตนแสดงสแกนใบหน้าเหมือนกันอันนี้ก็ไม่ต้องไปที่ธนาคารก็ได้ถ้าใครอยู่ใกล้ๆบิ๊กซีหรือว่าไปรษณีย์ไทยอะไรแบบนี้เวลาที่เรากดยืนยันตัวตนด้วย NDID นะฮะเขาก็จะให้เราเลือกว่าเราเนี่ยจะไปลงทะเบียนเนี่ยกับที่ไหนคือมันก็ต้องเดินทางไปที่ธนาคารเหมือนกันนะครับแต่ว่าข้อดีของมันก็คือถ้าเกิดว่าเราไปยืนยัน NDID แล้วเนี่ยเราจะสามารถเปิดแอปแบบเนี้ยที่สามารถยืนยันตัวตนด้วย NDID ได้เนี่ยทุกแอปเลยโดยการไปทำมาแล้วครั้งเดียวอันนี้ก็แล้วแต่คนจะเลือกนะครับว่าจะไปยืนยันด้วย NDID หรือเปล่านะครับพอยืนยัน NDID ก็ต้องมาสแกนใบหน้าเหมือนกันก็ง่ายๆอันนี้คือการเปิดในกรณีที่ไม่มีผลิตภัณฑ์ของกสิกรไทยเลยอีกคำถามหนึ่งที่ถามกันเข้ามาเยอะมากๆนะครับก็คือกรณีเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์และเปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่ทำอย่างไรนะครับอันนี้เรามาดู2กรณีที่เปลี่ยนเครื่องใหม่อย่างเดียวแต่ใช้ซิมเดิมนะครับก็คือพูดง่ายไม่ได้เปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนเครื่องเดียวก็เราก็ไปเปิดที่เครื่องใหม่เนาะดาวน์โหลดแอป K-Pass เข้ามาที่เครื่องใหม่นะครับเข้าสู่ระบบจะทราบทันทีเลยก็เวลาเข้าสู่ระบบก็จะเหมือนเดิมนะให้เขาก็จะให้เราใส่เลขที่บัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดอย่างเงี้ยระบบมันก็จะทราบทันทีเลยว่าเราเปลี่ยนเครื่องแต่เบอร์มันเบอร์เดิมเราก็ใช้พินเก่าครับเข้าไปได้เลยถ้าเกิดว่าเป็นไม่ได้เปลี่ยนเบอร์นะอันนี้ง่ายแต่กรณีที่2กรณีที่เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่ด้วยของกสิกรไทยเนี่ยสามารถที่จะทำได้เองนะครับคือเวลาเราเปลี่ยนเบอร์เราก็เปลี่ยนเครื่องด้วยหรือไม่เปลี่ยนก็แล้วแต่นะถ้าเปลี่ยนเบอร์เราโหลดแอปขึ้นมานะครับตัวแอปเนี่ยมันก็จะบอกเราเลยว่าเบอร์เนี่ยมันไม่ตรงกับที่เราเคยสมัครไว้นะครับให้เราไปกดที่ปุ่มเปลี่ยนเบอร์มือถือพอกดเปลี่ยนปุ๊บมันจะให้เราใส่รหัสผ่านและสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งนะครับก็สามารถเข้าใช้งานได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าไม่ผ่านในการสแกนใบหน้านั้นเนี่ยคุณจะต้องกลับไปยืนยันตัวตนใหม่ที่จุดเช็ค ID โดยใช้บัตรประชาชนสอดแล้วก็ทำใหม่เหมือนกับคนที่ไม่เคยมีตัวผลิตภัณฑ์ของกสิกรมาก่อนนะครับก็จะทำได้2วิธีไม่ต้องไปธนาคารเหมือนกันแต่อาจจะต้องไปที่จุดเช็ค ID ของเขานะครับก็อาจจะสะดวกกว่าเพราะว่ามีเยอะนะครับมินิ Big C Big C จิฟฟี่อะไรก็ได้หลายที่นะครับอันนี้คือวิธีการที่คุณเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะครับก็ง่ายๆก็ยังไงรวบรวมคำถามเข้ามาแล้วกันอันนี้คือประเด็นที่หลายๆคนถามเข้ามานะผมว่าน่าจะครอบคลุมนะครับก็ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามชมยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เรานะครับเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยแล้วกันถ้าใครอยากที่จะเลี้ยงกาแฟเรานะครับก็ไปกดสมัครสมาชิกสักนิดหนึ่งนะครับก็ของเราถูกมากนะครับก็เลี้ยงกาแฟเลี้ยงขนมกันไปนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราแล้วกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะฮะก็สวัสดีครับขอบคุณครับ